พาไปที่ร้านจันโอชายกกำลังสองนะฮะที่อำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังนะครับคุณแม่คุณพ่อซึ่งเปิดขายติ่มซำเนี่ยมานานกว่า7ปีแล้วนะครับและช่วงนี้นะมีเมนูสุดพิเศษนะครับนั่นก็คือฮะเก๋าปลาเงินปลาทองครับมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับปลาทองตัวเป็นๆนะฮะเมื่อได้ชิมแล้วบอกได้คำเดียวเลยว่าโอ้โหอร่อยลงตัวและแป้งก็นุ่มนุ่มไส้กุ้งนี่นะคุณเขาบอกว่าเหนียวหนึบเลยอ่ะกุ้งเป็นกุ้งนะกุ้งซึ่งอยู่ในท้องปลานี่นะเหรอโอ้ใช่ปลากินกุ้งทำไมอ่ะเขาทำไส้ให้เรากินลูกเขาทำไส้ให้เรากินแต่เหมือนมากเลยนะใช่ใช่อย่าเข้าใจผิดนะครับหน้าไปปล่อยที่ตู้ปลาคุณตั๊กสิริสสิธรว่องที่พากรเจ้าของร้านโชว์การปั้นแป้งนะฮะขึ้นรูปให้เราได้ดูแล้วก็ใส่ไส้ซึ่งมีเนื้อไก่แล้วก็กุ้งสดเนี่ยนะครับคุณแม่คุณพ่อจ๋าค่ะนี่ปั้นกันแบบนี้เลยทำให้เราดูเลยนะฮะหั่นไปชิ้นๆนะครับส่วนดวงตาเนี่ยเขาใช้งาดำและเกล็ดปลาก็ถูกกดด้วยหลอดดูดน้ำนะฮะปิดท้ายด้วยการนำสีเงินและสีทองเนี่ยซึ่งเป็นสีผสมอาหารมาทาก่อนนำไปนึ่งจนลูกค้าบางคนบอกว่าเหมือนจริงไม่กล้ากินน้องปลาเอ็ดดูเหมือนเหมือนไอเดียนี่มาจากไหนล่ะคุณตั๊กขอฟังหน่อยสิเราก็เลยศึกษาดูทางแถบไต้หวันเนี่ยเขานิยมทำเป็นลูกปลาคือทางโน้นเนี่ยเขาก็รับในการทำอาหารมงคลอยู่แล้วนะคะทีนี้ในช่วงของเทศกาลตรุษจีนซึ่งเมืองไทยก็ให้ความสำคัญในเทศกาลนี้เราก็เลยฝึกทำตัวนี้มาเป็นติ่มซำปลาเงินปลาทองความคิดหลักๆเลยก็คืออยากสร้างสีสันให้กับอาหารในช่วงของเทศกาลตรุษจีนก็มีกระแสว่าสงสารน้องอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นไงล่ะเหมือนจริงไหมล่ะต้องบอกว่าเหมืองเกินไปหรือเปล่าเหมือนมากเลยนะโดยเฉพาะสีทองเนี่ยสีเนี้ยใช่ใช่เหมืองมากเลยอ่ะสำหรับฮะเก๋าปลาเงินปลาทองนะคะขายเข่งละ49บาทนะคะก็จะมีเข่งละ2ตัวแบบนี้เลยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีติ่มซำให้เลือกมากกว่า60หน้าด้วยราคาก็จะเริ่มต้นเพียง20บาทนะคะรวมทั้งเมนูคาวหวานและอาหารจานด่วนก็จะเริ่มต้นที่50บาทรับรองการันตีอิ่มอร่อยแน่นอนนะคะผ่านไปตรังก็อย่าลืมแวะนะร้านจันโอชายกกำลัง2ถนนตรังปะเหลียนตำบลย่านตาขาวอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังร้านเปิด 6:00 นจนถึง 6:00 นแล้วก็หยุดทุกวันพุธนะคะหรือจะเข้าไปดูที่ Facebook ของเขาก็ได้จันโอชากาแฟติ่มซำนะจ๊ะเราทำไมคุ้นๆจันโอชาจังเลยเนาะนะร้านเราคุ้นมากเลยนะใช่เพราะว่าเราเคยอ่านแล้วเราก็เลยคุ้นจริงเหรอจริงโอ้ที่ร้านอ๋อแต่เขามีเมนูใหม่มานำเสนอในวันนี้นะใช่ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง